بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลเลาะห์ครับที่อัลเลาะห์ยังคงเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มาพบปะในรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามเช่นเคยครับรายการนี้จะออกอากาศให้ท่านพี่น้องได้รับชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 9:30 นถึงเวลาประมาณ 11:00 นครับฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเนื้อหาสาระที่สำคัญครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามตามแบบฉบับของครอบครัวนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครับซึ่งในวันนี้เรายังคงอยู่ในช่วงที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้อบรมบ่มเพาะนะครับครอบครัวของท่านเนี่ยด้วยกับหลักการอิสลามครับตอนนี้ผมบุคลินกะริมีอยู่กับท่านพี่น้องครับและยังคงมีอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมมาพูดคุยในรายการไปพร้อมๆกันด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ยังคงอยู่ในครอบครัวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นครอบครัวตัวอย่างในหลายๆมุมหลายๆด้านมากนะครับเป็นครอบครัวที่ถูกบททดสอบโดยท่านนบีอิบรอฮีมและครอบครัวเองเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยด้วยกับการใช้ความอดทนด้วยกับการได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างที่บรรดาครอบครัวทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวแต่ละครอบครัวก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติกันกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นญาติห่างกันนิดนึงหรือจะใกล้กันเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยต้นตระกูลของท่านก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเหมือนกับต้นตระกูลของเราเนี่ยก็เป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยมันก็คงมีเหมือนกับที่อาดัมมีอะลัยฮิสสลามความรู้สึกเป็นความเป็นปกติของมนุษย์เนี่ยดังนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของการที่เรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของบรรดานบีบรรดานบีคือครอบครัวหรือกลุ่มครอบครัวที่แน่นอนประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้วอัลเลาะห์เนี่ยก็ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวอย่างแก่พวกเราไม่ได้ให้มาลาอิกะห์ใช่ไหมฮะมาลาอิกะห์นี่ไม่ได้ครอบครัวนบีอาดัมแน่นอนครับแล้วให้บรรดานบีมาเนี่ยเพื่อให้เราเรียนแบบความรู้สึกต่างๆนี่มีเหมือนกันที่เราได้นำเสนอนบีอิบรอฮีมมีความรู้สึกอะไรอาวรณ์กับครอบครัวมีความรู้สึกสงสารลูกมีความรู้สึกหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แสดงว่าในส่วนของมนุษย์เนี่ยต้องเอาตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้แหละที่จะมาเป็นตัวอย่างแห่งครอบครัวของเราแล้วก็ไม่ใช่คือของเราไม่สามารถที่จะเอามาลาอิกะห์เป็นตัวอย่างได้หมายถึงใน 100% ใช่มั้ยฮะและเช่นกันเราไม่สามารถเราไม่ได้ส่งยินหรือให้อิบลิสมาเป็นตัวอย่างนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าให้นบีที่เป็นมนุษย์มีความรู้สึกเหมือนกับเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้มีเนื้อหาอย่างไรต่อบ้างครับอาจารย์ครับก็คราวที่แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยในรายการไปเนี่ยครับจันอิมครับเราก็พูดคุยในช่วงหนึ่งนะครับที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับได้ถูกทดสอบจากความรักที่ท่านเนี่ยมีต่อครอบครัวหากว่าเราย้อนกลับไปดูถึงประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นเลยว่าท่านโดนทดสอบในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ท่านเนี่ยเกิดมานะครับในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหนำซ้ำครับท่านยังเป็นยังมีคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตหรือว่าปั้นรูปปั้นนะครับหรือว่าทำจเวตต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้ผู้คนเนี่ยสักการะกันนะครับก็เป็นสิ่งที่โดนทดสอบมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ด้วยกับการที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับมีความยืนหยัดมีความเด็ดเดี่ยวและมีความยึดมั่นต่อหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จึงให้การช่วยเหลืออย่างมากมายนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้แต่งงานมาแล้วเนี่ยนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับคู่ครองนะครับก็มีคนศรัทธาต่อท่านในช่วงเวลานั้นเนี่ยในเมืองเนี่ยมีอยู่แค่2คนเองมีท่านหญิงซาร์กับท่านนบีลูตนะครับก็หลังจากที่อพยพออกมาจากเมืองนั้นแล้วเนี่ยก็ไปเจอบททดสอบต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งท่านเองเนี่ยนะครับก็แต่งงานกันมาไม่มีลูกอัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้ได้แต่งงานกับท่านหญิงฮายัดแล้วก็ได้มีลูกกับท่านหญิงฮายัดพอมีลูกแล้วเนี่ยยังไม่ทันใดเลยก็ต้องพาลูกพาภรรยาเนี่ยอพยพไปอยู่ในดินแดนที่ไม่มีแม้กระทั่งน้ำดินแดนที่แห้งแล้งมากผู้คนก็ไม่มีนะครับก็เราพูดคุยกันไปเมื่อคราวก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จนกระทั่งลูกเนี่ยเริ่มเติบโตแล้วภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วท่านก็อยู่ในวัยชรามากขึ้นนะครับมีบททดสอบหนักๆเกิดขึ้นมาอีกนะครับได้ร่วมสร้างไบตุลลอฮ์พร้อมกันแล้วนะครับก็มีบททดสอบหนักๆก็คือการที่ให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ได้ไหมด้วยกับการที่ท่านฝันเห็นว่าท่านเนี่ยทำการเชือดลูกคือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับพอถึงเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมไม่กังวลใจไม่คิดอะไรมากนะครับแต่กลับไปบอกกับลูกถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ฝันเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับได้ทำการเชือดลูก
แล้วลูกเนี่ยนะครับพอได้ยินถึงเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยลูกรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับด้วยกับการปลูกฝังที่ดีของคุณพ่อเนี่ยนะครับด้วยกับการบ่มเพาะที่ดีของคุณพ่อรวมถึงคุณแม่นะครับคือภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยที่มีต่อท่านนบีอิสมาอีลที่เป็นลูกนะครับพอได้มีการบ่มเพาะขนาดนี้แล้วนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ลูกจะบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อทำตามที่พ่อต้องการเลยครับครับคุณพ่อได้ฝันเห็นอะไรมาเนี่ยนะครับให้คุณพ่อเนี่ยทำตามที่คุณพ่อต้องการเลยนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยจะพบว่าเขานั้นน่ะเป็นบุคคลที่มีความอดทนนะครับจะพบว่าลูกเนี่ยอยู่ในหมู่ของผู้ที่อดทนนะครับหมายถึงว่าท่านนบีอิสมาอีลนะครับผู้ที่เป็นลูกที่อยู่ในช่วงเยาวชนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับยอมให้คุณพ่อเชื่อตัวเองถ้าหากว่าเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ปรากฏว่าขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกำลังจะเอามีดเนี่ยลงคอนะครับหรือว่าเชื่อท่านนบีอิสมาอีลผู้ที่เป็นลูกนะครับอะลัยฮิมัสสลามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดแล้วว่าบททดสอบนี้ผ่านแล้วผู้ที่เป็นนบีเนี่ยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดนบททดสอบที่หนักเนี่ยผ่านแล้วนะพอผ่านแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ทดแทนด้วยกับสิ่งที่ดีนะครับความรักระหว่างคุณพ่อกับลูกเนี่ยแน่นอนครับมันผ่านบททดสอบที่หนักมาด้วยกันเนี่ยนะครับความรักเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานำเสนอไปในคราวก่อนครับจันนิมครับครับผมนั่นก็คือเขาเรียกว่าการผ่านบททดสอบทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้แน่นอนหลังจากสิ่งนั้นเนี่ยก็นำมาซึ่งความดีงามทั้งสิ้นเลยแต่คือโจทย์อยู่ที่ว่าแต่ละคนที่จะเผชิญหน้ากับบททดสอบเนี่ยจะเผชิญหน้าอย่างไรใช่ไหมครับในส่วนของนบีอิบรอฮีมเผชิญหน้าลูกแท้ๆจะต้องมาเชื่อทำอย่างไรลูกก็คือต้องเชื่อตัวเองแท้ๆเนี่ยต้องทำอย่างไรนบีอิบรอฮีมก็ตัดสินใจคือเอาลำดับของอัลลอฮ์เนี่ยเอามาปฏิบัติพอเชื่อลูกแล้วเนี่ยก็ผลลัพธ์ตามมาเนี่ยมากมายไม่เพียงแค่ในสมัยของท่านเท่านั้นที่เราพูดคุยกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยการเชื่อสัตว์พลีลักษณะนี้เนี่ยถูกบัญญัติให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดใช่ไหมครับจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติลักษณะเดียวกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมากในนั้นก็คือการเชื่อสัตว์การซะแอใช่ไหมครับการไปตะวัฟรอบบัยตุลลอฮ์การใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษากุรอานหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยิ่งใหญ่การเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดในตะชาฮุดเองเนี่ยเราก็ถูกสั่งใช้ให้ศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบครัวของท่านเนี่ยเหมือนกับที่อัลเลาะห์ศอลาวาตกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับครอบครัวของท่านนะฮะแสดงว่ามันเกี่ยวกับครอบครัวโดยตรงเลยครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมนั้นแสดงว่าขออัลเลาะห์ศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดและครอบครัวของนบีมุฮัมมัดเหมือนกับที่แสดงว่าเหมือนกับที่นี่คือท่านนบีอิบรอฮีมเหมือนกับที่อัลเลาะห์เคยศอลาวาตกับนบีอิบรอฮีมมาแล้วและครอบครัวของนบีอิบรอฮีมแสดงว่ามันไม่ธรรมดาฮะจัมบุคอรีที่อัลลอฮ์จะให้มุสลิมทุกคนต้องระบุว่าเหมือนกับที่อัลลอฮ์ศอลาวาตแก่ท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่แค่นบีอิบรอฮีมแต่ครอบครัวของนบีอิบรอฮีมด้วยดังนั้นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเรามาศึกษาเรื่องราวของครอบครัวนบีอิบรอฮีมเพราะอัลลอฮ์เนี่ยถึงกับระบุเราจำเป็นต้องกล่าวอย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่มากกว่า5ครั้งนะฮะห้าเวลาแต่ว่าบางอันเนี่ยบางเวลาละหมาดอาจจะมีตะชาฮุดมากกว่านั้นนะฮะนั่นแสดงว่า5ครั้งเนี่ยเป็นอย่างน้อยต้องกล่าวตะชาฮุดกล่าวศอลาวาตแก่นบีมุฮัมมัดครอบครัวของท่านนบีอิบรอฮีมและครอบครัวของท่านเนี่ยแสดงว่าครอบครัวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีลักษณะต่างๆเนี่ยที่มีความพิเศษมากเราได้พูดคุยนะที่อัลลอฮ์ได้บอกซาลามุนอะลาอิบรอฮีมอัลลอฮ์เองเนี่ยบอกความสันติสุขจงมีแด่อิบรอฮีมกะซาลิกะนัจซินมุฮซินีดังกล่าวนี้เป็นการตอบแทนสำหรับผู้คนที่เป็นคนดีทั้งหลายอินนะฮูมินอิบาดินัลมุมินีนแท้จริงอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบ่าวของเราที่เป็นผู้ศรัทธาเราได้พูดคุยไปแล้ววะบัชชัรนาฮูบิอิสฮากอนบียันมินัสซอลิฮีนและหลังจากนั้นเนี่ยเรายังได้แจ้งข่าวดีแก่อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งอิสฮากนบียันก็คือให้อิสฮากเป็นอะไรนอกจากเป็นคนดีแล้วเป็นนบียันมินัสซอลิฮีนเป็นคนดีนั่นหมายถึงว่าที่นบีอิบรอฮีมที่อาจารย์บุคอรีบอกข้างต้นใช่ไหมฮะออกอพยพมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอละอินนีซาฮิบุนอิลาร็อบบีซะยะฮดีนให้อัลลอฮ์เนี่ยชี้นำของนั่นนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมได้เกียรติจากอัลลอฮ์ให้ท่านเป็นนบีแล้วพ่อเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ทำยังไงอัลลอฮ์ตอบแทนท่านในโลกนี้ให้นบีอิสมาอีลมาอย่างที่อาจารย์บุคอดีนำเสนอไปอัลลอฮ์บัญญัติให้สังหารหรือว่าให้เชื่อลูกอีกบัญญัติของอัลลอฮ์มีฮิกมะห์ซ่อนอยู่คือเพื่อให้เกิดความรักระหว่างพ่อลูกมากยิ่งขึ้นโดยที่ผูกความรักนั้นเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เป็นความเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ให้ครอบครัวนี้มีความรักกันมากยิ่งขึ้นอันเนื่องจากการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่พอแค่นั้นอัลลอฮ์ยังแจ้งข่าวดีกับท่านนบีหลังจากนั้นอีกเนี่ยภรรยาคนแรกกลับไปที่ครอบครัวแรกใช่ไหมครับไม่มียังไม่มีลูกฟาบะวะบัชชัรนาฮูบิอิสฮาก
เราได้แจ้งข่าวดีกับอิบรอฮีมซึ่งอิสฮากก็ไม่ได้เป็นคนธรรมดาอีกให้เป็นนบีอีกแสดงว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นพ่อเป็นท่านเป็นนบีเองเป็นพ่อของ2นบีคนละแม่ใช่มั้ยฮะครับแล้วก็ลูกหลานของท่านทั้ง2เนี่ยก็ยังเป็นนบีอีกนั่นคือครอบครัวที่น่าศึกษามากฮะอาจารย์บุคอรีนะครับนั่นก็คือความจำเริญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวดีให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครับผมก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่พอเราได้อย่างนี้แล้วครับอาจารย์อิมครับเราคงอดไม่ได้นะครับที่เราจะต้องศึกษาถึงประวัติศาสตร์ถึงเรื่องราวอย่างละเอียดเลยว่าคนที่อยากจะทำงานศาสนาบุคคลที่ต้องการจะทุ่มเทให้กับเรื่องราวศาสนาเนี่ยดูตัวอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นหลักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้ประทานลูกให้กับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนบีอิสมาอีลคนแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะหมดหวังแล้วเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปเดินนานมากนะครับคือถ้าแต่งงานกับท่านหญิงซาร้อมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็ไม่มีลูกจนท่านหญิงซาร้อเนี่ยต้องอนุญาตให้ท่านนบีให้ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับมีโอกาสได้แต่งงานกับภรรยาคนที่2คือท่านหญิงฮายัดซึ่งเป็นคนรับใช้ของเธอเป็นคนรับใช้ของเธอด้วยนะครับที่ได้รับมาจากการที่ไปพบกับผู้นำที่อาธรรมอันนี้พอผมขอแทรกนิดนึงให้จำคดีตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามุมหนึ่งถ้าหากว่าคนที่ต้องการที่มีภรรยา2คนอันนี้อาจจะเป็นกรณีเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามุมหนึ่งที่นบีอิบรอฮีมได้แต่งงานกับท่านหญิงฮายัดเนี่ยอันเนื่องจากการอนุญาตของภรรยาคนแรกไม่ได้เป็นเงื่อนไขศาสนาเป็นเงื่อนไขแต่ว่ามันทำให้การมีภรรยาคนที่2เนี่ยมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นภรรยาคนแรกเนี่ยเห็นใจผู้เป็นสามีแล้วก็เป็นคนเลือกให้อันนี้คือไม่ได้บอกว่าจะเป็นยังไงชี้นำยังไงนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเนื้อมันเป็นแบบนั้นมันทำให้ครอบครัวเนี่ยอาจจะมีความสงบร่มเย็นมากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนของความรู้สึกของผู้เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นปกติอยู่แล้วอาจจะมีความหึงหวงอะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นโอกาสนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทำให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้แต่งงานกับท่านหญิงฮายัดจนกระทั่งได้มีท่านนบีอิสมาอีลมาโดยบททดสอบต่างๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตนะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็มาแจ้งข่าวดีโดยที่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเพราะว่าแต่งงานกันมานานนะครับแล้วก็ไม่มีหวังกันว่าจะมีลูกเลยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับพี่น้องหลายคนนะครับที่อาจจะประสบบททดสอบบางประการครับจันอิมครับที่เราแต่งงานกันมานานแล้วนะครับไม่มีลูกแต่มันมีประเด็นครับจันอิมพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีข่าวนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับออกมาบอกว่าภรรยาเนี่ยขอหย่าสามีภรรยาขอหย่าสามีเนื่องจากแต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีลูกนะแต่กลับไม่ได้ร่วมหลับนอนร่วมกันนะถึงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นภรรยาเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดใจมากนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่สำหรับอิสลามเนี่ยไม่ได้มีการสนับสนุนให้แต่งงานเพื่อที่จะอยู่กันไปเฉยๆแต่แต่งงานเนี่ยนะครับมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการที่จะให้มีบุตรมีหลานนะครับมีลูกมีหลานเนี่ยให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างสังคมด้วยกับอิสลามเช่นเดียวกันเพราะว่าลูกของเราเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ออกมาจากตัวของเราเองหากว่าเรามีการบ่มเพาะเนี่ยแน่นอนเราจะไปสอนคนอื่นได้เหมือนกับลูกของเราเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกของเราเนี่ยก็มีเลือดเนื้อของเราอยู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้แจ้งข่าวดีกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าจะให้มีลูกนะครับเกิดขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยคือนบีอิสฮากนะครับที่เป็นทั้งนบีแล้วก็เป็นคนดีนะฮะมาชาอัลลอฮ์อย่างที่อาจารย์อิมบอกนะครับหากว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นตระกูลของนบีที่ได้รับฉายาว่าเป็นอบุลอัมบิยะจริงๆเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยก็ต้นตระกูลของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีอิสฮากเองเนี่ยลูกหลานของสายนบีอิสฮากเองก็เป็นตระกูลบันิอิสรออีลนะครับที่มีนบีเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ถ้าหากว่าเรามีความยืนหยัดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยทุ่มเทในงานศาสนาของอัลเลาะห์เสียสละอย่างมากมายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยนะครับก็มากมายเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นนบีเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วไม่ใช่แล้วนะครับก็ความดีต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับการที่เราเนี่ยทำงานเหมือนกับการทำงานของท่านนบีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกหลังจากที่แจ้งข่าวดีเรื่องอิสฮากใช่มั้ยครับว่าวะบารอกนาอะลัยฮิวะอะลานับซีลมูบีนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้แจ้งในอายะห์ต่อมานะครับหลังจากที่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้แจ้งว่าอิสฮากเนี่ยจะมาในสภาพที่เป็นนบีนะครับก็เป็นคนดีเนี่ยตามมาด้วยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความจำเริญเนี่ยเกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมกับอิสฮากนะครับแล้วก็บรรดาลูกหลานของทั้งสองนะครับหมายถึงว่าอันเนี้ยถึงนบีอิสมาอีลด้วย
แล้วก็ถึงอิสฮากด้วยนะครับมุฮซินุนวะดอลิมุลลินัฟซิฮิลมุบีนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวดีให้เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นครับเจนอิมครับที่มีการแจ้งข่าวดีในเรื่องของการมาด้วยกับนบีอิสฮากเนี่ยจันอิมครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอีกเช่นกันในช่วงที่แจ้งข่าวดีครับผมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็คือความจำเริญเนี่ยอัลเลาะห์ให้นะคือให้กับตัวท่านนบีอิบรอฮีมเองก่อนจะเข้าสู่ตรงนั้นผมขอแวะตรงนี้นึงนะฮะจันมุคอดีเนื่องจากว่าเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบมากเลยแล้วอัลเลาะห์ได้นำเอามากล่าวเอาไว้ในสุรอันบะกรอนะที่เราบอกว่าอีดิบตะลาอิบรอฮีมรับบูฮูบิกาลิมาตินฟาตัมมะฮุนแล้วจงรำลึกเมื่อเราหมายถึงอัลลอฮ์องค์อภิบาลของเขาก็คืออิบรอฮีมเนี่ยได้ทดสอบอิบรอฮีมบิกาลิมาตินด้วยกับคำพูดคำบัญชาต่างๆฟาตัมมะฮุนและอิบรอฮีมก็ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ในอย่างสมบูรณ์อะไรบ้างคือตั้งแต่ตอนต้นแล้วอพยพออกจากพ่อมาต้องเชื่อลูกต้องเอาครอบครัวไปอยู่ที่มักกะห์ไม่มีใครเลยปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยฟาตัมมะฮุนก็ละอินนีจาอิลุกะลินนาซีอิมามาซุบฮานัลลอฮ์อันนี้อัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเนี่ยเป็นผู้นำของมนุษยชาติซุบฮานัลลอฮ์เป็นตำแหน่งที่สูงส่งมากยิ่งใหญ่มากและนบีอิบรอฮีมก็เป็นคนที่แบบว่าฉลาดนะฮะเวลาอัลเลาะห์ให้แบบนี้แล้วเนี่ยนบีก็เลยรีบขอเป็นบุคคลหนึ่งที่แสดงถึงความห่วงใยต่อครอบครัวเนี่ยมากพอเราบอกว่าอินนีจาอิลูกาลินนาซีมามาก็แหละนบีอิบรอฮีมกล่าวต่ออัลเลาะห์ต่อขอต่อก็ละวะมินซุรียะติขอลูกหลานฉันด้วยนะอัลเลาะห์แสดงว่านบีอิบรอฮีมเป็นคนที่ห่วงใยลูกหลานมากขณะที่เราให้แล้วเนี่ยบอกว่าให้เจ้าเนี่ยเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำและของบรรดามนุษยชาติทั้งหลายบอกว่าก็ละวะมินซุรียะติขอลูกหลานฉันด้วยได้ไหมแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยกับความรอบรู้ของพงศ์อัลลอฮ์มีความยุติธรรมอัลลอฮ์มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางก็ละลายนาลูอะฮดิซซอลิมีนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คำพูดที่น่ากลัวพอสมควรนะฮะสำหรับลูกหลานของคนดีที่จะได้รับคำฟังคำพูดตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าก็ละลายนาลูอะฮดิซซอลิมีนสัญญาของฉันตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคนที่อาธรรมซุบฮานัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์ตอบรับสัญญาว่าลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยใช่จะได้รับเป็นผู้นำแต่นกยกเว้นคนที่อาธรรมโอ้โหนั่นแสดงว่าเราเปรียบเทียบได้ว่าการที่เป็นลูกหลานของคนของระดับนบีเนี่ยแน่นอนคือเราเข้าใจว่านบีเลี้ยงลูกอย่างดีอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่เว้นแม้กระทั่งนบีลูกของนบีเองถ้าหากว่าลูกนั้นเนี่ยเป็นคนที่อาธรรมคนที่ดื้อดึงเหมือนกับตัวอย่างก่อนนู้นสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามถ้าลูกของนบีแท้ๆเนี่ยแต่ว่าหากเป็นคนที่อาธรรมแล้วเนี่ยสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่ไปถึงทำไมถึงเช่นกันนะฮะสำหรับเราอาจจะเป็นใครก็ตามแต่เป็นลูกใครลูกของคนผู้ใดก็ตามแต่เนี่ยหมายถึงถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะไม่ดีเท่าคุณพ่อแต่โอกาสที่จะได้ยกเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ถ้าเราแย่ไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยน่าจะยากมากนะครับดังนั้นอาจารย์บุคอรีฮะผมดูว่าดุอาตรงนี้เนี่ยที่เราถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขอดุอาเป็นประจำให้กับครอบครัวเนี่ยเป็นดุอาที่อิบาดุรเราะห์มานได้ขอและเป็นลักษณะเดียวกับที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ใช่ไหมฮะอิมามะยาอิลูกาลินนาซีอิมามะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์มานเนี่ยรับบานาฮับบลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตอายุนวะจัลนาลินมุตตะกีนาอิมามะความหมายโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งอะไรมินอัซวาจินาครอบครัวหรือว่าภรรยาของพวกเราวะซุรียาตินาและลูกหลานของพวกเราให้เป็นอะไรกุรอตอายุนอันดับแรกคือเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่พวกเราไม่เพียงพอให้สบายใจเสร็จแล้วเนี่ยวะจะอันนาลินมุตตะกีนะอิมามะให้ได้เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยหมายถึงว่าดุอาบทนี้เนี่ยคือเป็นดุอาที่ไม่ธรรมดานะอาจารย์บุคคลเป็นดุอาที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ไม่ได้เป็นมุตตะกีนธรรมดาขอให้ได้เป็นผู้นำแห่งชาวสวรรค์เพราะอะไรฮะเพราะมุตตะกีนในลิ้นมุตตะกีนในอิมามะมุตตะกีนนี่คือใครมุตตะกีนคือผู้รอดพ้นจากนรกและได้เข้าสวรรค์ที่อัลเลาะห์บอกว่าซุมมานุนัจญิลลซีนัตตะกาวะนะซรุซซอลิมีนฟีฮาจิซียะแล้วเราได้ทำให้มุตตะกีนเนี่ยรอดพ้นจากนรกและได้เข้าสวรรค์ส่วนคนที่เป็นผู้อาธรรมเนี่ยต้องอยู่คุกเข่าอยู่ในนรกแสดงว่าการที่เราขอเนี่ยขอให้อัลเลาะห์ได้ให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้เป็น
ผู้นำของมุตตะกีนนั่นหมายความว่าขอให้เป็นผู้นำของชาวสวรรค์นั่นเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากลักษณะที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้รับครับอาจารย์ครับผมก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับหากว่าเราย้อนไปดูส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในครอบครัวของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีความสอดคล้องนะครับกับเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองนะครับได้พูดได้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นพระดำรัสของพระองค์เนี่ยที่ถูกระบุไว้ในอายะห์อัลกุรอานอย่างที่อาจารย์นาอิมได้นำเสนอไปนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดนะครับว่าหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชมเชยให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้เป็นผู้นำของมนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ท่านนบีอิบรอฮีมก็เลยขอนะครับใช้จังหวะช่วงเนี่ยในเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็เลยใช้โอกาสในการขอนะครับที่จะให้ครอบครัวของท่านเนี่ยได้รับคำขอที่คำตอบรับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งตอบรับกับท่านนบีอิบรอฮีมด้วยนะครับแต่ด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับเป็นอาลีมุลฮากีมนะครับเป็นผู้ทรงรอบรู้เป็นผู้ทรงรู้อย่างเหมาะสมมีฮิกมะห์นะครับเป็นผู้ทรงปรีชาญาณเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็บอกกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าได้แต่คนที่อาธรรมเนี่ยแน่นอนไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนนึงนะครับก็ถูกระบุไว้ในอายะห์นี้เช่นเดียวกันนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้ความจำเริญเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวท่านนบีอิบรอฮีมกับวงวานของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับรวมถึงอิสฮากเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาลูกหลานของทั้งสองเนี่ยนะครับมุฮซีนุนวะซอลิมุลลินัฟซิฮิลมูบีนมาชาอัลลอฮ์นะครับนี่แหละครับเป็นคำหนึ่งนะครับที่มีความหมายเหมือนกับที่จานาอิมบอกว่าคนที่ได้รับความดีงามเนี่ยถ้าหากว่าเขาเป็นมุฮซินเป็นคนที่ดีเนี่ยแน่นอนเขาได้รับความดีงามตามที่ดูอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ขอเอาไว้นะครับส่วนซอลิมุลลินัฟซิฮิลมูบีนส่วนผู้ที่อาธรรมต่อตัวของเขาเองนะครับก็คือไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับเท่ากับว่าเขาได้อาธรรมต่อตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้รับการตอบแทนที่ชัดเจนกันนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวนะครับเป็นการตอบรับคำวิงวอนของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วเราอย่างที่จานาอิมบอกว่าเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยากเป็นอิบาดุรเราะห์มานนะครับเป็นบุคคลที่อยากจะมีความใกล้ชิดเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดูถึงลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานสิครับมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่จานาอิมบอกว่าอิบาดุรเราะห์มานเนี่ยจะทำการขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานพรให้กับด้วยกับการที่มีภรรยามีคู่ครองนะครับภรรยาสามีที่ดีเนี่ยนะครับยังไม่พอนะครับไม่รื่นรมในสายตายังไม่พอนะครับแต่ขอให้เป็นแนวหน้านะครับเป็นผู้นำของเหล่าบรรดามุตตะกีนะครับแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการขอดุอาเนี่ยให้ขอในสิ่งที่ดีที่สุดไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะกลัวว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ให้หรือว่าให้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเราคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นอยากจะขออะไรนะครับก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราไปเลยนะครับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ครับ